เวลาเราจะกินหรือว่าเวลาจะขายเนี่ยก็ให้ตักใส่น้ำแข็งเป็นแก้วๆแบบนี้ค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะตักใส่ลงไป1กระบวยค่ะก็จะได้เต็มแก้วพอดีลองชิมกันดูนะคะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาสอนชงกาแฟโบราณสูตร5ลิตรนะคะไปดูส่วนประกอบได้เลยค่ะน้ำเปล่า5ลิตรผงกาแฟโบราณตรามังกรบินถุงสีฟ้าใช้200กรัมน้ำตาลทราย200กรัมผงครีมเทียมตราคอฟฟี่เมดใช้300กรัมนมข้นหวานตราคาเนชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ505กรัมใช้2กระป๋องนมข้นจืดตราคาเนชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ405กรัมใช้2กระป๋องเริ่มทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เรานำน้ำเปล่า5ลิตรนี้ไปตั้งไฟให้เดือดพอน้ำเดือดพล่านเต็มที่แบบนี้แล้วให้เราเบาไฟลงนะคะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนเบาแล้วเราก็ใส่ผงกาแฟโบราณลงไปได้เลยค่ะเราจะต้มเขาทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นของกาแฟโบราณเนี่ยออกมาเต็มที่สามารถปิดฝาแง้มๆได้ค่ะเพื่อไม่ให้น้ำระเหยออกไปมากพอครบ10นาทีแล้วเราปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเราก็นำกาแฟของเรามากองเอากากออกไปนะคะวีก็ได้เตรียมผ้าขาวบางไว้ค่ะข้างล่างผ้าขาวบางก็จะเป็นกระชอนค่ะใต้กระชอนนี้ก็เป็นกะละมังใหญ่เลยนะคะยกหม้อเทลงไปได้เลยค่ะเทด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้ำของเรามีความร้อนมากๆเทหมดแล้วเราก็รวบผ้าขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ทัพพีกดๆซะหน่อยนะคะให้น้ำลงไปให้หมดพอน้ำลงหมดแล้วก็นำกากกาแฟเนี่ยไปทิ้งได้เลยค่ะทีนี้ก็ให้เรารีบใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะทำทุกอย่างขณะที่ยังร้อนๆเลยค่ะน้ำตาลทรายตามด้วยคอฟฟี่เมดไม่ต้องรีบคนนะคะเดี๋ยวคอฟฟี่เมดเขาจะค่อยๆจมน้ำลงไปเองค่ะให้เราต่อด้วยนมข้นหวานได้เลยนมข้นหวานเราก็ใช้2กระป๋องนะคะขูดลงไปให้หมดค่ะและสุดท้ายก็คือนมข้นจืดค่ะลักษณะของนมข้นจืดก็เป็นน้ำเหลวๆแบบนี้นะคะเวลาซื้อก็ให้เลือกซื้อตามกระป๋องที่วิโชว์ไว้ได้เลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วเราก็คนได้เลยมีความหอมมากๆนะคะแล้วก็สีสวยกำลังดีเลยค่ะพอเราคนจนทุกอย่างละลายดีหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะกาแฟโบราณพอเย็นตัวลงแล้ววิก็ได้นำมาใส่โหลไว้แบบนี้นะคะเวลาเราจะกินหรือว่าเวลาจะขายเนี่ยก็ให้ตักใส่น้ำแข็งเป็นแก้วๆแบบนี้ค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะตักใส่ลงไป1กระบวยค่ะก็จะได้เต็มแก้วพอดีลองชิมกันดูนะคะอร่อยเข้มข้นมากค่ะขมกำลังพอดีนะคะรสชาติก็จะมีรสชาติที่มันนำแล้วก็หวานตามค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะถ้าไม่ทำใส่โหลเหมือนวิเนี่ยก็สามารถทำแบบบรรจุขวดแช่ตู้เย็นอยู่ได้2สัปดาห์ค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ